بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ก็ต้องขอชูโก้ต่อเอกรัฐบาลนะครับที่ได้โปรดให้เรามาพบกันในบรรยากาศในการเรียนรู้ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เราจะรับการโอบอุ้มนะครับด้วยปีกของบรรดาอเมริกาอย่างที่เมื่อกี้นี้พิธีกรก็คงจะบอกให้เราได้รู้แล้วนะครับต้องขอบคุณทางศูนย์การเรียนรู้โคไรที่ให้โอกาสผมได้มาพบปะกับท่านพี่ดองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มาพบกันเมื่อปีที่แล้ววันที่31ธันวาคมนะครับเราทำดีละอันนี้ก็ได้มาพบกันอีกเนื่องจากว่าเราได้กำหนดให้ผมได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่งานของมัสยิดที่ฝั่งประยูนซึ่งเขาไม่ได้จัดกันมาเป็นเวลาไป20ปีแล้วปีนี้เขาก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะหาทุนซ่อมแซมมัสยิดแล้วก็ต่อเติมอาคารเรียนให้มันครบเสร็จสมบูรณ์ก็ช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะครับแล้วก็เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนั่นหมายจะต้องขึ้นเครื่องตอนค่ำวันนี้นะครับแล้วก็ที่นี่มีการบรรยายแล้วก็ผมได้รับเชิญมาก็ด้วยความดีๆเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าผมทำอะไรได้ผมก็จะทำเนื่องจากได้ขอดุอาอ์ต่อสภาแล้วก่อนเดินทางมาว่าขอพระองค์ได้ทรงประทานความปลอดภัยแล้วก็ขอให้ผมได้ทำประโยชน์อะไรในหนทางของพระองค์บ้างแล้วก็อลก็รับดุอาอ์กับผมนั้นที่เป็นการกำหนดของสภาที่พวกเราได้มาพบกันในวันนี้นะครับเมื่อชาบานมาถึงเดือนถัดมาที่เรารอคอยกันนะครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เรารอคอยนะครับเพราะใน1ปีเนี่ยนะครับจะมีเดือนรอมฎอนที่เป็นเดือนสำคัญเพราะว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮฺเนี่ยใช้เป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์ของพระองค์ทุกเล่มที่พระองค์ได้ประทานให้แก่บรรดาอัมบียะห์หรือบรรดานบีทั้งหลายเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปเนี่ยนะครับมีนบีที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาตามชุมชนมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยถึง 124,000 คนและจำนวน 124,000 คนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์ให้313เล่มนบีคนใดที่ได้รับคัมภีร์จากพระองค์นะครับก็ได้เป็นรอซูลนะครับดังนั้นนบีที่รับคัมภีร์จึงเป็นรอซูลนะครับรอซูลทุกคนก็เป็นนบีแต่เป็นนบีที่ได้รับคัมภีร์เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรู้ถึงชื่อนบีทั้งหมด 124,000 คนแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรู้ถึงชื่อของคัมภีร์นะครับที่พระองค์ได้ประทานให้กับบรรดานบีทั้งหมด313เล่มเพราะว่าทั้งคัมภีร์ทั้งบรรดานบีทั้งหลายนะครับก็จะมีเนื้อหาที่เหมือนกันนะคือการเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ไปสู่การศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็การอิบาดะห์ต่อพระองค์นะครับคำว่าอิบาดะห์เนี่ยไม่ใช่แค่การละหมาดการถือบวชการจ่ายซะกาตการไปทําฮัจญ์นะครับก็ขอทบทวนและขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคำว่าอิบาดะห์เนี่ยมันหมายถึงสภาพของความเป็นทาสกับนายหรือเปล่ากับนายในฐานะที่เราทรงเป็นนายเราเป็นบ่าวเป็นทาสนายสั่งอะไรเราก็ทำตามนายห้ามอะไรเราก็งดเว้นถ้าเราทำด้วยความสำนึกอย่างนี้นะครับการงานทุกอย่างของเราก็กลายเป็นการอิบาดะห์ทันทีนะครับแม้เราจะอยู่นอกมัสยิดแม้เราจะไม่ได้อยู่ในเวลาละหมาดไม่ได้ถือศีลอดแต่ว่าการงานทุกวันที่เราประกอบกันไปหากว่าเราทำเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งใช้เราทำตามอัลลอฮ์ห้ามเรางดเว้นด้วยความสำนึกอันนี้มันก็เป็นการอิบาดะห์แล้วก็ทุกการอิบาดะห์เนี่ยนะครับก็มีผลบุญอยู่แล้วเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานายผู้ทรงเมตตาบารมีเนี่ยไม่ใช้ให้เราทำอะไรฟรีๆนะครับเรารู้ชื่อนบีจากคัมภีร์กุรอานแล้วก็คัมภีร์ไบเบิลนะครับก็25ท่านเราก็รู้จักชื่อคัมภีร์ในคัมภีร์กุรอานนะครับก็มี5เล่มนะพีซูฟที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่นบีซูฟก็คือแผ่นกระดาษรวมกันเป็นเล่มก็เรียกว่าเป็นมุซฮัฟแต่ว่าซูฮุบของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่มีเหลืออยู่แล้วเนื่องจากการเวลานะครับวัสดุที่ใช้ในการบันทึกซูฮุบเนี่ยมันก็
ย่อยสลายหายเป็นธุลีไปอัลลอฮ์จึงได้ประทานคัมภีร์เตาร้อนให้นะครับแก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามครับแต่หลังจากสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับคัมภีร์เตาร้อนก็เสียหายไปอัลลอฮ์ก็เลยจึงประทานคัมภีร์ต่อเนื่องกันมาให้แก่นบีดาวูดนั่นคือคัมภีร์ซะบูรซึ่งเรารู้จักคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็หลังจากสมัยนบีดาวูดนะครับอัลลอฮ์ก็ประทานคัมภีร์อินจีลให้แก่นบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีอายุอยู่บนโลกใบนี้แค่33ปีอัลลอฮ์ก็ทรงรับท่านไปแต่หลังจากที่ท่านจากไปนะครับก็ปรากฏว่าคัมภีร์อินจีลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับนบีอีสาเพื่อเป็นทางนำเนี่ยนะครับมันมีการสังฆยามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดเสริมเติมแต่งนะครับจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเมตตาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ประทานคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวะฮีครั้งสุดท้ายที่พระองค์จะประทานให้แก่มนุษยชาติผ่านทางนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านเป็นมุสลิมเองเนี่ยท่านจะบอกนะครับว่าคัมภีร์ทุกเล่มครับที่อัลลอฮฺประทานมาให้แก่มนุษย์ชาติเนี่ยใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้นกลางหรือปลายรอมฎอนคัมภีร์ซุบประทานตอนต้นของเดือนรอมฎอนนะครับคัมภีร์ซะบูรคัมภีร์อินจีลนี่ประมาณกลางเดือนรอมฎอนและคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานมาในตอนช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนประมาณช่วง10วันสุดท้ายนะครับที่เราแสวงหาคืออะไรกันต้นก็กันครับคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับพระสุภาได้ทรงบอกเอาไว้นะครับว่าพระองค์เนี่ยประทานมาเพื่อมนุษย์นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยคือไม่ได้รับคัมภีร์กุรอานนอกจากมนุษย์เท่านั้นนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานคัมภีร์ให้ถือว่าเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ในเดือนรอมฎอนเนี่ยครับก็เราเป็นถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญเราก็จะมีการทบทวนคัมภีร์กุรอานกันนะครับเนื่องจากคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนคัมภีร์กุรอานนี่เป็นบทบัญญัติและเป็นกฎหมายดังนั้นหากว่ามีกฎหมายแล้วคนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับกฎหมายก็ไม่มีประโยชน์เพราะคนไม่กลัวกฎหมายอันนั้นเกิดผลที่ว่าทำไมในเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจึงได้ให้เราถือศีลอดนะครับวัตถุประสงค์การถือศีลอดเนี่ยนะครับก็คือเพื่อให้เกิดความตะวาหรือความยำเกรงซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมอันสูงสุดนะครับที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะปลูกฝังเข้าไปในจิตใจในหัวใจของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับต่างคนต่างไม่กลัวกันมนุษย์ไม่กลัวหรอกนะครับยิ่งมีอำนาจมีบารมีแล้วก็ยิ่งแข็งขันยิ่งไม่กลัวกันแต่ไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอให้กลัวอัลลอฮ์แต่ความรู้สึกกลัวอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการฝึกและถ้าหากว่ามนุษย์ไม่กลัวไม่ตะวาต่อสวรรค์มนุษย์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากทางหนังที่พระองค์ได้ประทานมาในรูปของกุรอานซึ่งเป็นบทบัญญัติกฎหมายแม้คัมภีร์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานมาแก่มนุษยชาติและคัมภีร์กุรอานนะครับไม่ได้ถูกประทานมาเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเหมือนคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับแต่ประทานมาเพื่อมนุษย์ชาติทั้งหมดนะครับคัมภีร์กุรอานได้กล่าวชะรุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลฮุดัลลินนาสนะครับเป็นทางนำแก่มวลมนุษย์ชาติแต่ว่าในอีกอายะห์หนึ่งนะครับคัมภีร์กุรอานนะครับก็บอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เลยว่าซาลิกัลกิตาบุลลอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนั้นเนี่ยซาลิกัลกิตาบคัมภีร์เล่มนั้นนะครับลอยบะฟีฮิไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆในนั้นฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับผู้ที่ยำเกรงนั่นหมายความว่าแม้อัลเลาะห์จะประทานคัมภีร์กุรอานเป็นทางนำในการกลับไปสู่สวรรค์ให้แก่มนุษย์ชาติแต่คนที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากคัมภีร์กุรอานก็คือคนที่ยำเกรงนะครับเพราะทรงรู้ว่าบนโลกนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องการอากาศเพื่อการมีชีวิตรอดมนุษย์ต้องการอากาศในโลกนี้แต่โลกหน้ามนุษย์เนี่ยต้องการศาสนาชีวิตมนุษย์ไม่ได้จบลงตรงความตาย
ความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราได้ก้าวไปชะตากรรมของดวงวิญญาณนะครับซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ชีวิตเราไม่ได้เป็นคนสร้างทั้งร่างกายและวิญญาณชีวิตมันมีทั้งร่างกายและก็วิญญาณทั้งสองอย่างเราไม่ได้เป็นคนสร้างดังนั้นถ้าเรามีชีวิตเราต้องการจะใช้ชีวิตนะครับให้ได้รอดพ้นจากการถูกลงโทษแล้วก็ได้รับความสุขในโลกหน้าหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตครับเหมือนที่ผมเคยพูดกันก่อนหน้านี้ว่าถ้าเราจะซื้อรถยนต์เครื่องยนต์กลไกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรก็มาแล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนสร้างเครื่องมือเครื่องยนต์กลไกเราจำเป็นที่จะต้องมีคู่มือในการใช้เพื่อให้การใช้เครื่องยนต์กลไกมีประสิทธิภาพแล้วก็รับใช้เราได้อยู่นานๆยังมีประสิทธิภาพถ้าเราอ่านหนังสือไม่ออกนะครับก็ให้มีคนขายหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาบอกก็จะทำให้เราใช้เครื่องยนต์กลไกได้ง่ายดายขึ้นนะครับคัมภีร์ที่เราประทานมาโดยเฉพาะคัมภีร์อัลกุรอานก็เปรียบเสมือนกับคู่มือในการใช้ชีวิตนะครับเราเรียนอ่านเราไม่เข้าใจนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนอาหรับเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ส่งมาเป็นเสมือนกับผู้ที่มาอธิบายผู้แสดงแบบอย่างนะครับทำให้คนได้เข้าใจได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรามีชีวิตแล้วนะครับเราต้องการใช้ชีวิตโดยที่อยากจะให้เรากลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยและได้รับรางวัลตอบแทนด้วยสวรรค์นะครับเราก็ต้องทำตามที่อัลลอฮฺได้ทรงบอกเพราะว่าเราเป็นคนขอเองเมื่อเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในทุกเวลาละหมาดนะครับแล้วขอและก่อนที่เราจะขอเนี่ยนะครับเราต้องสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเราเข้าเฝ้าในหลวงนะครับเราต้องมีขอเดชะฟาลองพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเราถึงจะขอและเช่นเดียวกันนะครับในการละหมาดเนี่ยเราต้องสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคำว่าศอลาที่เราเรียกกันว่าละหมาดละหมาดเนี่ยมันมีสามความหมายขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะบางทีระหว่างจะหลงลืมด้วยความเป็นมนุษย์นะครับก็คือศอลาเนี่ยแปลว่าการแสดงความเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เรายึดเหนี่ยวเป็นสรณะความหมายที่สองก็คือการสรรเสริญซึ่งเราต้องนำด้วยวาจาอันที่สามเนี่ยนะครับก็คือการขอพรในละหมาดเนี่ยเราสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะอินนีรอฮีมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะบุดูวะอิยากะนัสตะอีนนี่เป็นคำสรรเสริญที่อัลเลาะห์ได้สอนให้ผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยไม่รู้จะขออย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็ต้องสอนให้ซึ่งก็เหมือนกับอาดัมที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับว่าทำผิดแล้วเนี่ยไม่รู้จะขอไปโทษอย่างไรอัลเลาะห์จึงต้องสอนให้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่ไม่รู้จึงต้องได้รับการสอนนะครับไม่มีมนุษย์คนใดเกิดมาแล้วเป็นอัจฉริยะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เกิดมาในสภาพที่ไม่รู้นั่นเกิดผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องสอนแล้วก็บ่าวขอพระองค์เนี่ยต้องเรียนเราสรรเสริญอัลเลาะห์แล้วนะครับแล้วเราก็ขอนะครับว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเราเถิดนะครับซิรอตัลลซีนะนัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขาทั้งหลายคือบรรดานบีซึ่งเป็นทางที่พาไปสู่สวรรค์นะครับแล้วก็เป็นมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนไม่ใช่ทางของผู้ที่พระองค์ทรงกริ้วแล้วก็ทางของบรรดาผู้ที่หลงผิดเราขออย่างนี้แล้วก็เราก็จบด้วยคำว่าอามีนขออัลเลาะห์ได้ทรงรับคำวิงวอนของเราด้วยเถิดนะครับแล้วมันก็เป็นที่แปลกนะครับว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยถูกประทานมาในนครมักกะฮ์ประมาณปีที่2ปีที่3อยู่ในนครมักกะฮ์นะครับแต่ว่าถ้อยคำขอสุภาที่ถูกประทานมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดเวลา23ปีทั้งในนครมักกะฮ์ในนครมะดีนะห์เนี่ยพอถูกเอามารวมเป็นเล่มหนึ่งในรูปของคัมภีร์กุรอานแล้วเนี่ย
ก็ปรากฏว่าซูเราะห์อัลบะเราะห์ถูกประทานในนครมะดีนะห์เนี่ยมาเป็นซูเราะห์ที่2ต่อจากซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ช่วงเวลาแห่งการประทานซูเราะห์ฟาติฮะห์ในนครมักกะห์เนี่ยนะครับกับซูเราะห์อัลบะเราะห์ในนครมะดีนะห์เนี่ยมันต่างกันประมาณ12ปีกว่าๆนิดหน่อยแต่มันมีความเชื่อมโยงกันเหมือนกับอัลเลาะห์จงใจให้เราได้อ่านและทําความเข้าใจว่าไอ้ที่ขอมาเนี่ยฉันตอบรับแล้วนะแล้วก็ชี้ด้วยว่าไอ้ที่ตอบรับเนี่ยมันอยู่ตรงคําว่าดาริกัลกิตาบลาวัยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนขอทางนําใช่มั้ยอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอฉันใช่มั้ยล่ะก็ฉันตอบแล้วไงนั่นไงดาริกัลกิตาบคัมภีร์เล่มนั้นไงเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตอบรับดูอาเราดาริกัลกิตาบลารอยบะฟีไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดนั้นฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับผู้ที่ยำเกรงคือผู้ที่ตักวานะครับแต่จะตักวาเนี่ยมันจะต้องมีการฝึกตักวามันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับคนถ้าไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้รับการฝึกมันก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นนะครับก็ต้องฝึกโดยการถือศีลอดซึ่งอัลเลาะห์ให้นบีนะครับมาสอนวิธีการถือศีลอดซึ่งมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เพราะคัมภีร์กุรอานนะครับกล่าวว่าการถือศีลอดเนี่ยได้ถูกกำหนดมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพวกยิวคริสเตียนซึ่งเป็นกลุ่มชนบันิอิสราเอลเนี่ยถือศีลอดกันมาตั้งแต่ก่อนท่านนบีมูซาซัมแล้วแล้วท่านนบีมูซัมเมื่อย้ายไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยท่านเห็นพวกบันิอิสราเอลหรือชาวยิวถือศีลอดท่านก็อยากจะให้สาวกของท่านเนี่ยปฏิบัติตามเพราะบันิอิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติหรือคนสาวกของนบีมูซาซึ่งเป็นศาสดาหรือนบีรุ่นที่เพราะฉะนั้นบทบัญญัติเรื่องการถือศีลอดยังไม่ถูกประทานมาเมื่อท่านนบีมูซาอพยพไปยังนครมะดีนะห์เนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการประทานมาและท่านนบีมูซาก็ถือศีลอดตามแบบที่ชาวบันิอิสราเอลหรือชาวอาหรับได้เขาถือกันเพราะชาวอาหรับเนี่ยเขามีการถือศีลอดในวันที่เปลี่ยนผ้าคลุมกะบะนะฮะเขามีการถือศีลอดพวกบันิอิสราเอลก็มีการถือศีลอดตามแบบนบีมูซาคือถือ40วันถือ24ชั่วโมงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าละศีลอดแล้วก็ถือศีลอดต่อเป็นเวลา40วันแล้วก็ถือในเดือนซึ่งเป็นฤดูร้อนนะครับซึ่งเป็นเดือนที่ลำบากมากสำหรับคนที่อยู่ในทะเลทรายด้วยเหตุผลนี้เองพวกบันิอิสราเอลนะครับทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนถ้าไม่เคร่งครัดเนี่ยก็จะเลิกถือศีลอดไปเลยแล้วก็ไปถือเอาวันเดียวในวันที่เขาเชื่อว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยขึ้นไปรับคัมภีร์เตารอตบนภูเขาซีนายแล้วเขาเลยถือวันเดียวจนทุกวันนี้นะครับพวกชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยอาจจะไม่มีการถือศีลอดแล้วเมื่อไม่มีการถือศีลอดนะครับก็หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวของพระองค์คือมนุษย์กับอัลเลาะห์เนี่ยมันก็ขาดลงเมื่อความสัมพันธ์ขาดไม่เห็นความสำคัญความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันมีความสำคัญนะครับถ้าหากความสัมพันธ์ดีนะครับมันก็จะดีไปด้วยแต่เมื่อความสัมพันธ์ด้วยการถือศีลอดระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยมันหมดไปนะครับการถือศีลอดก็ไม่มีความสำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นพวกชาวตะวันตกที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนหรือเป็นชาวยิวเนี่ยก็จะไม่มีการถือศีลอดไม่มีการละหมาดมันจะไม่มีความเกรงกลัวหรอกเพราะไม่มีความเกรงกลัวแล้วมันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ดูเอาละกันนะที่มันไปบอมชาวปาเลสไตน์นะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงที่ไม่มีหนทางสู้คือมันไม่กลัวหรอกเพราะว่าไม่คำนึงแล้วไงว่าคนที่มันเอาระเบิดไปทิ้งใส่ฆ่าเป็นจำนวน10,000คนเนี่ยไม่ได้เป็นชีวิตไม่ได้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์นะครับมันก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับพอทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยนะครับความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่มีนะครับนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมคัมภีร์กุรอานถึงได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันตีนนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาอัสซันติตักวีมสร้างมาในรูปแบบที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ซุมมารอดัดนาอัสฟัลซาฟิรีนและหลังจากนั้นเราก็ได้ทำให้เขาเนี่ยนะครับเปลี่ยนสภาพไปต่ำกว่าความต่ำสุดคือต่ำกว่าสัตว์น
นะครับมนุษย์จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่สัตว์ไม่ทำเมื่อว่าเรามนุษย์ต่ำสามเพราะขาดความศรัทธานะครับเราไม่เคยเห็นสุนัขผิดหวังรักฆ่าตัวตายแต่มนุษย์ทำเราไม่เคยเห็นมนุษย์สุนัขตัวผู้สมสู่กันในหมู่ตัวผู้ด้วยกันแต่มนุษย์ทำนะครับสัตว์กัดกันแล้วเนี่ยนะครับตัวต่อตัวมันจบแล้วมันก็แยกกันไปมันไม่มีความอาฆาตเคียดแค้นแต่ว่ามนุษย์มันมีความอาฆาตเคียดแค้นแล้วยังฆ่าไม่จบนะครับฆ่าแม้กระทั่งคนที่ไม่มีทางสู้ฆ่าแม้กระทั่งเด็กหรือว่าทารกฆ่าไม่เลือกนี่สิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยต่ำกว่าสัตว์ดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้นะครับว่าซุมมารดัดนาวัสฟาดัสฟิดีนอิลลัลลีนาอามานูอามิลุสซอลิฮาตยกเว้นแต่ผู้ที่ศรัทธาแล้วก็กระทำความดีนะครับนี่เป็นการเกิดให้เราได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับทางนำไม่เก่งกลัวอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะกลับไปสู่สภาพที่ต่ำกว่าสัตว์ฉะนั้นคัมภีร์กุรอานจึงถูกประทานมาแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวไว้นะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกส่งมาเพื่อมนุษย์และก็เป็นมนุษย์ที่ยังมีชีวิตนะครับเพราะคนตายเนี่ยจะไปปฏิบัติอะไรไม่ได้แล้วถ้าได้รับทางนำในรูปของคัมภีร์กุรอานแล้วขณะที่มีชีวิตอยู่จะต้องปฏิบัตินะครับสัตว์ไม่ได้รับขณะมันมีชีวิตมันจึงไม่ต้องรับผิดชอบคนที่ตายไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วปฏิบัติอะไรไม่ได้แล้วไอ้เหลือตรงที่เราเนี่ยตรงอยู่ที่มีชีวิตนะครับเพราะนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่แต่มนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตจึงไม่เข้าใจชีวิตอัลลอฮ์จึงได้อธิบายในเรื่องของชีวิตครับให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะนั้นในคัมภีร์กุรอานจึงมีการสอนเรื่องของการสร้างมนุษย์ขึ้นมาซึ่งก็มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับและอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับนั่นคือเรื่องราวการสร้างอาดัมต้องขอทำความเข้าใจงี้ซะก่อนนะครับว่านี่ผมจะเล่าเรื่องราวของอาดัมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างและก็เฮกมัตเฮกมัตนะครับก็หมายถึงภูมิปัญญาที่เราสามารถจะทำความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกมาคือบางคนอ่านคัมภีร์กุรอานอ่านได้เพราะแต่ไม่เข้าใจความหมายบางคนรู้ความหมายแต่ยังไม่เข้าใจความรู้กับความเข้าใจไม่เหมือนกันบางคนมีความรู้แต่ไม่มีความเข้าใจไอ้ความเข้าใจและมองออกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกมันมีอะไรบ้างอันนั้นเขาเรียกว่าฮิกมัตหรือฮิกมะซึ่งจะแปลเป็นไทยนะครับก็แปลว่าวิทยาปัญญานะครับเพราะนั้นคำสอนของศาสนาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยใช้สติปัญญาฉะนั้นคัมภีร์กุรอานจึงได้พูดครั้งแล้วครั้งเล่าว่าทำไมสูไม่เจ้าไม่สติอย่าใช้สติปัญญาไม่พิจารณาทำไมไม่ใคร่ครวญครับคืออ่านวจนะของสปาลาแล้วอ่านเนี่ยได้บุญแต่ต้องอ่านเพื่อให้เกิดปัญญาด้วยเพราะปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับให้เราเต้นไปตามคัมภีร์กุรอานเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าท่านฟังรู้เรื่องแล้วท่านปฏิบัติตามท่านก็ประสบความสำเร็จนะครับให้ทำความเข้าใจนิดหนึ่งคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยไปบอกกับมวลมนุษยชาติใช้เวลาทั้งหมด23ปีครบถ้วนสมบูรณ์คัมภีร์กุรอานเป็นหนังสือเล่มเดียวที่คนมุสลิมเก็บเอาไว้ไม่มีใครนะครับที่เรียนจบประถมจบมัธยมจบมหาวิทยาลัยและเก็บตำราเอาไว้ที่บ้านของตัวเองส่วนใหญ่โยนทิ้งหมดแต่มีคัมภีร์กุรอานเป็นหนังสือนะครับที่มุสลิมเนี่ยเก็บเอาไว้หนังสืออื่นด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดเวลาคัมภีร์กุรอานไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกกาลสมัยเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยต้องอยู่จนถึงวันสุดท้ายของโลกแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นนะครับก็จึงต้องมนุษย์จึงต้องทำความเข้าใจนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมาจากไหนใครสร้างมนุษย์มามนุษย์มาโลกนี้ทำไมมาอยู่ในโลกนี้อยู่ในสถานะอะไรตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคำถามสั้นๆนะครับแต่คำตอบเนี่ยนะครับมันต้องค้นคว้าหาคำตอบให้ได้เพราะคำตอบในเรื่องของชีวิตมันสำคัญกับชีวิตเองของเราเองคือถ้า
ตอบโจทย์ชีวิตผิดชีวิตก็วิบัติเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับความคิดเหมือนกับหางเสือเรือนะครับบิดหางเสือเมื่อไหร่นะครับเรือมันก็เฉไปตามหางเสือนะครับหัวใจของมนุษย์และความเชื่อเนี่ยมันเหมือนกับพลังถ้าหางเสือบิดความเชื่อยิ่งหนักๆเท่านะครับมันยิ่งไปเฉไปแรงมากขึ้นฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องมาบอกเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์นะครับถึงสถานภาพความเป็นมาและจุดหมายปลายทางนะครับจึงได้หยิบยกเรื่องของการสร้างอาดัมขึ้นมานะครับก่อนที่จะประทานกับบีกุรานในท่านนบีมุฮัมมัดสั่งผู้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ผู้ไม่รู้หนังสือพูดง่ายๆนะครับชาวอาหรับได้รู้ดีว่าท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ชาวบันีอิสราเอลก็รู้ว่าท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ทั้งข้ามสมุทรอาหรับรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดสั่งอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ก่อนเราจะประทานกับบีกุรานมาเรื่องราวของอาดัมเนี่ยนะครับถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับถูกกล่าวเอาไว้อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีมาก่อนคัมภีร์กุรอานแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างเพราะว่ามันมีการแก้ไขมันมีการบิดเบือนกันไปแต่ว่าในคัมภีร์ไบเบิลนะครับพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยเขารู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างอาดัมมาจากดินนะครับแล้วว่ามีความเข้าใจว่าอัลลอฮ์สร้างฮาวาเป็นคู่ครองเนี่ยจากกระดูกของอาดัมนี่เป็นเรื่องราวที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยเขามีอยู่แล้วและเขารู้อยู่แล้วแล้วก็เขาภูมิใจเขาภูมิใจว่าเขาเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ได้ทรงเลือกนะครับให้เป็นลูกหลานของบรรดาอิสราเอลนะบรรดาอิสราเอลก็คือลูกหลานของนบียะกูบนบียะกูบเป็นหลานของนบีอิสฮากนบีอิสฮากเป็นลูกของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับเขาภาคภูมิใจนะครับเขาจึงเรียกพวกเขาว่าอิสราเอลบันิอิสราเอลลูกหลานของนบียะกูบนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ภูมิใจเขาว่าเขาเป็นประชาชาติที่เราคัดเลือกมาให้ประทานได้รับประทานคัมภีร์นะครับแล้วคัมภีร์ตารอซาบูตอินยีนถูกประทานมาในหมู่พวกบันีอิสราเอลทั้งนั้นเพราะนบีมูซานบีดาวูดนบีอีสาในอิสลามเหล่านี้เป็นบุคคลที่เกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานในอิสราเอลนั้นนะครับปีกุรานจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าบันีอิสราเอลบ้างบางครั้งเรียกว่าอาลูลติตาชาวคัมภีร์นะครับคำพูดเนี้ยอัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับไปพูดกับพวกนี้โดยให้เกียรติว่าบันีอิสราเอลนะครับแล้วก็อาลุนตะกีตาบเพื่อที่จะมาบอกว่าฉันเนี่ยนำคำพีจากอัลลอฮ์มานะครับและคำพีของอัลลอฮ์เนี่ยมายืนยันคำพีของท่านที่ได้รับมาก่อนหน้านี้และมันเกิดมีการบิดเบือนถูกแก้ไขไปแต่สิ่งที่ฉันได้รับมาเนี่ยมันยืนยันคัมภีร์ของท่านเพราะฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานเนี่ยจึงมีเรื่องราวของนบีหลายคนที่พวกบันิอิสราเอลชาวยิวชาวคริสเตียนรู้จักตั้งแต่อาดัมเรื่อยมานะครับพวกบันิอิสราเอลรู้จักนบีทุกคนที่คนมุสลิมรู้จักนะครับเพียงแต่เขาไม่ยอมรับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นเองถ้าพวกบันิอิสราเอลที่เป็นชาวยิวเขาจะไม่ยอมรับนบีอีสาไม่ยอมรับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นชาวนัสรณีชาวคริสเตียนเขายอมรับนบีมูซายอมรับนบีอีสาแต่ไม่ยอมรับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้แต่เราเป็นมุสลิมเราเป็นคนใจกว้างหลักศรัทธาในเรื่องบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยกำหนดให้เราต้องเชื่อในนบีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนบีอีสานบีมูซาเรื่อยไปจนถึงนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่องราวของบรรดานบีเหล่านี้นะถามว่าตอนที่ถูกประทานลงมาเนี่ยนบีมุฮัมมัดเนี่ยรู้เรื่องไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้เรื่องเลยต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าเรื่องราวของนบีอาดัมเนี่ยถูกกล่าวเอาไว้ทั้งในมักกะและในมะดีนะห์นะครับแต่จะกล่าวในมะดีนะห์เนี่ยเยอะกว่าในมักกะห์
กล่าวในมักกะเนี่ยมีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะให้ชาวมักกะรู้ว่ามนุษย์ก็ถูกสร้างมาจากดินเหมือนกันในมดีนะห์ก็เช่นกันแต่มันจะมีรายละเอียดมากกว่าซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่านบีมูซาเนี่ยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับนบีดานบีเลยเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับอย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูที่ใช้บันทึกในคัมภีร์ไบเบิลเลยแม้แต่ในภาษาอาหรับเนี่ยท่านก็อ่านไม่ออกเพราะท่านถูกบอกว่าเป็นอุมมีเป็นผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ทั้งชาวอาหรับชาวบริอิสราเอลเนี่ยรู้ดีหมดนี่คือสภาพแวดล้อมนะครับสมัยของท่านนบีท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ท่านถูกสั่งว่าจะต้องไปหาพวกบริอิสราเอลเมื่อไปถึงเมืองมะดีนะห์เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องนบีอาดัมกับนบีต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับจึงถูกประทานลงมาในนครมักกะเพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราทรงรู้แล้วว่าท่านจะต้องไปเจอพวกบริอิสราเอลในเมืองยะซิบหรือนครมะดีนะห์เพราะพวกบริอิสราเอลเนี่ยนะครับหลังสมัยนบีอีซาอะลัยฮิสสลามประมาณ70ปีเนี่ยนะครับถูกแม้ทัพโรมันชาวติตุสเนี่ยเข้ามาทำลายเมืองยูเซมแล้วก็ขับไล่พวกบริอิสราเอลออกจากเมืองยูริสเลมหมดกระจัดกระจายกันไปอยู่ในยุโรปตะวันตกอยู่ในยุโรปตะวันออกแล้วก็มีสามเผ่าอพยพหนีภัยเข้ามาอยู่ในเมืองยาเซมอยู่ในเมืองมัดดีนะคือเผ่าบริกูรอยซอบริเนดีร์บันุคอยนุกอสามเผ่าเนี่ยนะครับเป็นเผ่าบริอิสราเอลและพวกบริอิสราเอลไปไหนเนี่ยเขาจะมีบันทึกสำเนาคัมภีร์ของเขานะครับแล้วก็ทำให้เขามีความผูกพันนะครับเป็นกลุ่มชนเดียวกันแล้วเขาอยากจะกลับมายังดินแดนเยรูซาเล็มกลับมายังดินแดนปาเลสไตน์ที่เขาใฝ่ฝันนะครับจนพวกซายอนิสต์เอามาอ้างนะครับว่าดินแดนไม่ใช่แค่ปาเลสไตน์ในปัจจุบันนะเขาอ้างในคัมภีร์ไบเบิลนะครับว่าอัลลอฮ์จะประทานดินแดนแห่งพันธสัญญาให้ตั้งแต่สมัยนบีอิบราฮิมซึ่งมีอาณาเขตตั้งแต่แม่น้ำไนล์ถึงแม่น้ำยูเฟรติสจากแม่น้ำไนล์มันอยู่ในประเทศอียิปต์นะครับเข้ามาทางด้านขวาไปทางแม่น้ำยูเฟรติสในอิรักเนี่ยมันเป็นดินแดนตอนเหนือของซาอุดีอาระเบียส่วนหนึ่งครอบคลุมถึงเมืองมะดีนะห์ด้วยนะครับนั่นในอียิปต์นะครับในจอร์แดนในซีเรียในเลบานอนนะครับนี่เขาต้องการว่านี่พวกเขาเป็นชุมชนในชนชาติแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าคัดเลือกมาและพระเจ้าได้สัญญาว่านี่คือดินแดนที่พระองค์จะมอบให้แก่นบีอิบรอฮีมและก็ลูกหลานเขาจึงมีความผูกพันกับแผ่นดินตรงนี้ไงแต่การจะเข้ามาสู่แผ่นดินตรงนี้ได้จากแม่น้ำนาถึงแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีสปริงบอร์ดหรือกระดานกระโดดจึงต้องมีแผ่นดินปาเลสไตน์เข้ามาก่อนแล้วถึงจะค่อยควบคุมขยายออกไปทางซ้ายทางขวานะครับไปถึงทางฝั่งแม่น้ำอียิปต์แล้วไปถึงฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสนี่คือสิ่งที่เขาอ้างมาจากคัมภีร์นะครับอ้างมาจากคัมภีร์มันมีฐานความคิดมานะครับเพียงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยเอาคำเนี้ยมาอ้างเอาคำนี้มาอ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคัมภีร์กุรอานเนี่ยจึงต้องมาแก้นะครับว่าไอ้ดินแดนแผ่นสัญญาที่จะมอบให้นบีอิบรอฮีมและลูกหลานเนี่ยครับให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยนบีอิบรอฮีมถามแล้วว่ารวมถึงลูกหลานของฉันด้วยหรือเปล่าอัลลอฮ์จึงได้ตอบในคัมภีร์กุรอานนะเฉพาะบ่าวที่เป็นกัลยาณชนหมายถึงว่าเป็นคนที่มีความศรัทธามีความดีไม่ใช่เป็นลูกหลานที่ชั่วๆเห็นไหมมีการตอบทีนี้เมื่อท่านนบีเลื่อนมมอสซาซัมเนี่ยไปยังเมืองยัสริบแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อท่านนำเอาคำสอนกุรอานไปนะครับพวกบริอิสราเอลเนี่ยก็ไม่ยอมรับที่ไม่ยอมรับเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะพวกบริอิสราเอลเนี่ยมองว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นชาวอาหรับและในสายตาของพวกบริอิสราเอลนะครับเขามองว่าชาวอาหรับเนี่ยเป็นคนกักขะหยาบช้าปากเถื่อนเป็นคนล้าหลังเป็นคนไร้คุณค่าในสายตาของพวกบริอิสราเอลทุกวันนี้เขายังมองอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรครับพ่อบรรพบุรุษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสายอาหรับในใบเลยนะครับขึ้นไปจนถึงอิสมาอีลลูกของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่มีคนใดได้รับคัมภีร์และไม่มีใครที่ได้เป็นนบีเหมือนกับฝั่งบันีอิสราเอลเขาดูถูกแบบนี้นะครับว่า
ชนชาติอาหรับเป็นชนชาติที่กะทะกะกะยามช้าป่าเถื่อนไร้การศึกษาไม่มีอารยธรรมบรรพบุรุษไม่เคยมีนบีไม่เคยมีคัมภีร์นะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมอัลเลาะห์จึงต้องประทานเรื่องราวของบรรดาคัมภีร์ก่อนหน้านี้ให้นะครับเรื่องราวของนบีต่างๆถูกประทานลงมานะครับเพื่ออะไรเป็นมุอ์จิซาตมุอ์จิซาตคือสิ่งมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์นะครับปาฏิหาริย์ก็เพราะว่าในสายตาพวกบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับรู้เรื่องบรรดานบีก่อนหน้านี้ได้ยังไงในเมื่อทุกคนในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดอ่านหนังสือบอกเขียนหนังสือไม่ได้อย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูเลยภาษาอาหรับจะอ่านไม่ได้แล้วมุฮัมมัดรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงนะครับเคยมีความพยายามที่จะลองภูมินบีมุฮัมมัดนะครับมีพวกบันิอิสราเอลจ้างชาวอาหรับไปถามท่านนบีมุฮัมมัดนะรู้ไหมว่าพวกบันิอิสราเอลทั้งนบียาโคบลูกของท่านเนี่ยอพยพจากปาเลสไตน์หรือแผ่นดินกันอาเนี่ยไปอยู่ที่อียิปต์ได้ยังไงครับชาวบันิอิสราเอลที่จ้างชาวเราไปถามเนี่ยนะครับจะคอยดูว่าถ้าท่านนบีมุฮัมมัดตอบไม่ได้เนี่ยจะหัวเราะให้ฟันร่วงเรื่องแค่นี้ไม่รู้ได้มาอ้างตัวเป็นนบีได้ยังไงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีเรื่องราวของนบียะกูบนบียูซุฟอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลอยู่แล้วและเขาเชื่อมั่นเลยนะครับว่านบีมุฮัมมัดคงไม่มีทางรู้ได้กันขาดนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงได้ประทานเรื่องราวของนบียูซุฟตั้ง111อายะนะครับอยู่ในซูเราะห์ยูซุฟเพื่อมาตอบให้พวกบันิอิสราเอลมันทึ่งรู้ได้ยังไงรายละเอียดเลยตั้งแต่ลูกๆนะครับพายูซุฟไปฆ่าแล้วมาตีหน้าทราบเราความเท็จว่าหมาป่าเอายูซุปไปลากไปทั้งนี้ตัวเองเนี่ยเอาน้องยูซุปไปทิ้งที่บ่อเล่าละเอียดแต่ว่าด้วยความอคติไงนะครับแม้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดจะได้รับวะฮีเรื่องราวของนบียูซุปมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่ศรัทธามันถามเพื่อที่จะปฏิเสธมันไม่ได้ถามเพื่อจะศรัทธามันตั้งธงเอาไว้ก่อนแล้วมันจึงไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ด้วยความเหยียดหยันอันนี้อัลลอฮ์จึงได้ประทานเรื่องราวของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขึ้นมาเหมือนกับที่ประทานเรื่องราวของนบียูซุฟอ่ะเอามาเป็นหลักฐานยืนยันดังนั้นเราจะพบนะครับว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ย 6,236 อายะเนี่ยนะครับเกือบจะ 6,000 อายะน่ะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของชุมชนก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดสัมรวมทั้งเรื่องราวของบรรดานบีต่างๆแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่อัลเลาะห์ต้องการที่จะให้เราได้ศึกษาเพื่อต้องการที่ให้เราคิดว่าอัลเลาะห์ต้องการจะบอกอะไรอัลเลาะห์ต้องการจะบอกอะไรนะเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดเป็นการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติกันแล้วแต่เรื่องราวของบรรดานบีในคัมภีร์กุรอานนะครับกับ 6,000 นายาเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาเล่ากันเพื่อความสนุกสนานมันต้องมีอะไรแอบแฝงตรงนี้ครับถ้าเราได้ความรู้ได้ความคิดความเข้าใจนั่นหมายถึงว่าเราได้รับฮิกมัตและเมื่อได้รับฮิกมัตแล้วเราจะได้รับฮิดายะนะครับเพราะว่าบทเรียนต่างๆเนี่ยมันแฝงอยู่ในเรื่องราวของบรรดานบีเรื่องราวของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็เช่นกันนะครับอัลเลาะห์ก็ได้กล่าวเล่าเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเราะห์เมื่อท่านอพยพไปยังมาดีนะห์นะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุด286อายะห์นะครับเมื่อถูกชาวบันิอิสราเอลดูถูกเหยียดหยามนะครับอัลเลาะห์ก็ประทานเรื่องราวของอาดัมนะครับโดยการเล่าการสร้างมนุษย์ขึ้นมาซึ่งคัมภีร์ไบเบิลก็มีก่อนหน้านี้แล้วแต่อัลเลาะห์ต้องการที่จะเล่าใหม่เพื่อให้รู้ว่าความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมาจากบุคคลที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดซึ่งได้รับวะฮีจากพระองค์โดยตรงอัลเลาะห์ทรงเลือกคนที่ไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้มารับคัมภีร์กุรอานเพื่อไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาว่าโอ้มูฮัมหมัดเป็นคนเขียนคัมภีร์กุรอานขึ้นมาเองอัลเลาะห์จะต้องยืนยันไว้ในคัมภีร์กุรอานว่ามูฮัมหมัดไม่ได้เป็นคนเขียนกุรอานฉันเป็นคนประทานกุรอานให้นะเลือกเอาคนที่ไม่รู้หนังสือเพื่อไม่ให้มีข้อกล่าวหาว่านบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่เขียนคัมภีร์ขึ้นมาเองนะครับอัลกุรอานก็เล่า
นะครับนั่นคืออิสกอลเราพูดกันเรื่องมาลาอิกาตินะครับอินนีจาอิลฟิลอัติคอลีฟะไปหาบันเนอิสรออีแล้วแล้วก็วันนั้นก็ปฏิเสธโต้แย้งต่างๆนานาก็เราบอกว่าจงนึกถึงเมื่อตอนที่อัลลอฮ์ได้กล่าวแก่บรรดามาลาอิกะนะครับว่าฉันจะสร้างคอลีฟะขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินนี่เป็นการบอกจากอัลซุบลาผ่านนบีมุฮัมมัดเพื่อบอกกับพวกบันเนอิสรออีนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับตัดกับมาลาอิกะห์นะว่าพระองค์จะสร้างตัวแทนใช้คำว่าคอลิฟะห์คอลิฟะห์ก็หมายถึงตัวแทนที่ผู้หนึ่งผู้ใดมอบให้ไปทำการเหมือนกับองคมนตรีที่ในหลวงเนี่ยมอบให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในอำนาจขอบเขตจำกัดองคมนตรีจะเอาอำนาจของในหลวงทั้งหมดไปใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะที่กำหนดมาตอนนั้นเองจะทำครึ่งๆกลางๆก็ไปได้ต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์นี่คือความหมายของคำว่าคอลิฟะห์อีกความหมายหนึ่งก็คือผู้ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาครับหมายความว่ามีคนรุ่นหนึ่งแล้วจะต้องมีคนอีกรุ่นหนึ่งต่อมาเรื่อยๆคือมีมนุษย์นะครับให้มีมนุษย์สืบทอดGeneration after generation รุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่านี่คือความหมายของคำว่าคอลิฟะห์ซึ่งเป็นอีกความหมายหนึ่งของคำว่าตัวแทนนะครับหลังจากเสร็จแล้วมาลาอิกะห์ก็บอกว่าพระองค์จะสร้างผู้ที่ก่อความเสียหายอันหลักเลือดบนหน้าผืนแผ่นดินกันนั้นหรือนะครับซึ่งเรื่องราวนี้ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่มาลาอิกะห์พูดเนี่ยเป็นจริงนักวิชาการก็ตีความตรงนี้ว่าตีความต่างๆนานานะครับว่ามาลาอิกะห์เนี่ยรู้มาก่อนแล้วนะครับว่าประชากรที่มีอยู่ก่อนมนุษย์เนี่ยนะครับนักวิชาการบางคนก็อาจจะเป็นแบบพวกยินมันเคยอยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยมันก็ทะเลาะกันแล้วเราก็เลยทำลายพวกมันทิ้งไปแล้วก็ให้มีมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่เป็นอีกสิ่งถูกสร้างขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็บอกว่าฉันรู้ในสิ่งที่สุเจ้าไม่รู้คือพระองค์มีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่อัลลอฮ์ไม่บอกมาแล้วครับก็ไม่รู้เพราะมาลาอิกะห์เนี่ยจะรู้เท่าที่อัลลอฮ์บอกแต่เมื่ออัลลอฮ์ไม่บอกมาแล้วก็ไม่รู้นะครับหลังจากนั้นครับกัมเบกุรานก็กล่าวว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับด้วยดินนะครับดินเนี่ยแล้วก็เป็นดินที่มี3ลักษณะคือนะครับก็เป็นดินเหนียวถ้าโดนน้ำปุ๊บมันก็ละลายเป็นโคลนพอไม่แห้งตัวปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะแข็งแล้วก็เมื่อเคาะมันก็จะมีเสียงนี่สิ่งที่กัมเบกุรานกล่าวไว้รวมๆผมจะไม่พูดรายละเอียดมากแต่รู้ว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากดินซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลก็พูดเหมือนกันนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยได้สร้างอาดัมคนแรกเนี่ยมาจากดินแต่คัมภีร์กุรานเนี่ยจะให้รายละเอียดว่าเป็นดินนะครับเป็นดินเหนียวนะครับและเป็นดินหลากหลายสีแล้วก็เมื่อโดนน้ำจะกลายเป็นโคลนแล้วแข็งตัวนะครับน้ำระเหยหมดไปก็จะกลายเป็นดินแข็งนี่คือสิ่งที่กัมเบกุรานเนี่ยบอกนะครับแล้วก็จากดินเนี่ยนะครับแล้วพระองค์ก็ได้ทำรูปร่างขึ้นมาให้เป็นอาดัมแต่อาดัมยังเป็นดินอยู่นะครับยังไม่มีชีวิตเนาะจึงได้ทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เนี่ยนะครับวิญญาณเนี่ยที่ผมเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยเข้าไปในดินจึงเกิดขึ้นเป็นอาดัมนะครับอันนี้เมื่อเกิดขึ้นเป็นอาดัมแล้วเราดูต่อไปนะครับคือเรื่องนี้อัลลอฮ์ต้องการจะเน็บแนมพวกบันิอิสรออีนนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับว่าเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตำหนิคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะครับแม้อัลลอฮ์จะด่าตรงๆก็ได้ในฐานะที่เป็นบ่าวเหมือนกับนายนะครับด่าคนใช้ด่าบ่าวเสียหายแต่เราทรงใช้วิธีการอีกอย่างหนึ่งซึ่งแนบเนียนแยบยลมากคือพูดดับนิ่มๆนวลๆแต่ว่าพอกลับบ้านกินข้าวเสร็จเข้าห้องน้ำแล้วนึกถึงความหมายค่อยร้องจ้าอย่างนั้นนะครับแล้วก็สร้างมันขึ้นมาแล้วเป่าวิญญาณเข้าไปอาดัมจึงเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยนะครับจากดินมีวิญญาณเข้าไปกลายเป็นอาดัมขึ้นมาแต่อาดัมก็คือยังสิ่งถูกสร้างที่ยังไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฟาลามาอาดามัสมาอัคุลละฮะอัลลอฮฺได้ทรงสอนนามต่างๆให้แก่อาดัม
นามต่างๆเนี่ยนะครับนักวิชาการเนี่ยเขาตีความกันว่าเป็นนามของอัลลอฮ์ที่ผมได้สอนให้เพราะว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างบ่าวของพระองค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับบ่าวจะเป็นจะต้องรู้อ่ะจะต้องรู้ว่านายเนี่ยมีลักษณะมีนามว่าอะไรงั้นจะไม่รู้จักนายและไม่รู้จักนายไม่รู้อำนาจของนายแล้วจะเคารพนายได้ยังไงอ่ะสอนนามต่างๆให้แต่ว่านักวิชาการบางคนบอกว่าไม่เฉพาะนามของอัลลอฮ์หรอกนามต่างๆเนี่ยหมายถึงชื่อของสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์จะทรงสร้างนะครับเพื่อให้อาดัมเนี่ยได้นำมาใช้ประโยชน์ขณะที่พระองค์เตรียมไว้จะส่งอาดัมมายังโลกนี้อัลลอฮ์วางแผนไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับพระองค์ทำอะไรพระองค์มีแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำพระองค์เตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่ออาดัมมีชีวิตขึ้นมานะครับสอนนามต่างๆให้แล้วพระองค์ก็ให้บรรดามาลาอิกะห์นะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์เนี่ยสุญูดหรือก้มกราบนะครับการสุญูดเนี่ยนักวิชาการก็ตีความไม่ได้ไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปกราบต่ออาดัมเหมือนกับเรากราบในตอนละหมาดแต่หมายถึงว่าเมื่อฉันส่งอาดัมมายังโลกใบนี้แล้วเนี่ยหากอาดัมต้องการจะทำอะไรนะครับทุกสิ่งที่เป็นมรรคลูกที่อัลลอฮ์สร้างมาจะต้องตอบสนองความต้องการของอาดัมถ้าอาดัมต้องการไฟฟ้าและต้องการจะสร้างเขื่อนทั้งหินทั้งดินทั้งเหล็กทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกลายเป็นเขื่อนขึ้นมาเป็นองค์ประกอบของเขื่อนต้องรับใช้อาดัมเพื่อมีไฟฟ้านี่คือความหมายที่นักวิชาการเขาอธิบายเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมาหรือมักรู้ทั้งหลายเนี่ยต้องทำตามความประสงค์ของอาดัมนะครับด้วยความรู้ที่อัลลอฮ์ทรงได้ประทานให้นะครับเพราะเมื่ออัลลอฮ์สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็ทานความรู้ให้นะครับด้วยความรู้เนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราถึงพบว่ามนุษย์มีวิทยาการก้าวล้ำนำหน้ามากมายจนเราสามารถไปยังดวงดาวอื่นๆได้ความรู้มนุษย์เรียนไม่หมดนะครับเฉพาะความรู้ที่อัลลอฮ์ได้สอนให้แต่ว่ามนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันตรงไหนสัตว์ก็มีมือมีเท้ามีหูมีตามีแขนมีขานะครับมีตับไตไส้พุงมีสมองเหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับแตกต่างกันตรงที่สัตว์แม้จะมีสมองแต่ไม่มีสติปัญญาที่จะคิดนะฮะดังนั้นนกกระจาบทำรังยังไงก็ทันปีที่แล้วปัจจุบันก็ทำอย่างนั้นนะไม่มีรังนกกระจาบที่ไหนมีเตาแก๊สมีตู้เย็นทำก็มันอยู่แค่นั้นแหละแต่มนุษย์เรามีวิทยาการมาจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกง่ายดายนะครับนี่ไงคือสติปัญญาอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยนะครับแตกต่างไปจากสัตว์แล้วก็สัตว์ไม่มีนั่นคือเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติเสรีภาพในการเลือกปฏิบัตินะครับจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่มีใครบังคับอัลลอฮ์ก็ไม่บังคับนะครับวัตถุประสงค์ในการที่ประทานลักษณะนี้ให้แก่มนุษย์เนี่ยพระองค์ต้องการจะทดสอบเนี่ยว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่เห็นไหมพระองค์ทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์ตรงนี้นะครับมันเป็นอิสลามที่เราต้องทำความเข้าใจว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่ต้องถูกทดสอบและจะต้องไปรับผลสอบในวันประกาศผลสอบเมื่อโลกสลายแล้วพวกมนุษย์ทุกคนถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ต้องไปดูผลสอบเหมือนกับตอนจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องไปดูผลสอบนะครับอันนี้เวลาจะสอบนะครับอัลลอฮ์ก็ต้องให้อดัมเนี่ยเห็นผลของการทำผิดพลาดว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ให้อาดัมได้เห็นจะคาตานะครับอัลลอฮ์เวลากล่าวอะไรเนี่ยครับพระองค์ทรงกล่าวเป็นลำดับไปนะครับพูดถึงมาลาอิกะห์ก่อนนะครับในบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายหลังจากนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับสุญูดมาลาอิกะห์ก็สุญูดเพราะมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์สั่งอะไรก็ทำตามนะครับแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยนะครับอิบลีสเนี่ยมันไม่ยอม
มันไม่เชื่อฟังมันไม่กุ้งกะนะครับอัลลอฮ์จึงถามว่าอะไรที่ขัดขวางเจ้าไม่ให้ก้มกราบอาดัมตามคำบัญชาของฉันเอเบนิสันบอกมันบอกว่าอาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่ฉันเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟฉันเหนือกว่าอาดัมนี่ไงตรงนี้ไงครับคืออัลลอฮ์ต้องการเอาตรงนี้ไปบอกพวกบันิอิสราเอลจี้ใจดำครับเพราะในฐานะที่พวกบันิอิสราเอลถือว่าตัวเองเป็นชนชาติที่ประเสริฐมีคัมภีร์มีปัญญามีความรู้นะครับก็ไม่ด่าโดยตรงนะครับพูดอ้อมๆว่าถ้าหากแกคิดว่าแกเหนือกว่าคนอื่นคนอื่นด้อยกว่าแกก็จะมีทัศนคติเหมือนกับอิบลีสแหละที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของฉันนี่ไงตรงจุดนี้ต้องการจะเปรียบพวกมณีอิสราเอลว่าพวกเองอ่ะต้องเหมือนไอ้บริสแหละไม่เชื่อฟังแล้วผลการไม่เชื่อฟังเป็นยังไงอ่ะมันก็ต้องออกมาจากอาณาจักรของพระองค์ที่แสนจะสุขสบายเห็นไหมต้องการจะบอกพวกนี้เพราะฉะนั้นนะครับพวกที่ฝ่าฝืนเนี่ยก็จึงได้พบกับชะตากรรมความลำบากทุกยากสารพัดพวกวันนี้อิสราเอลก็หกระเหินเร่ร่อนนะครับเป็นระยะเวลานานนับเป็นพันปีแม้พยายามจะตั้งประเทศขึ้นมาในปัจจุบันโดยใช้เชื้ออิสราเอลซึ่งเป็นฉายานามของนบียะทุกวันนี้มันก็อยู่กันแบบไม่มีความสุขเพราะถือว่าตัวเองเหนือกว่านะเหนือกว่าคนอื่นจนกระทั่งรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศอิสราเอลนะครับมองพวกปาเลสไตน์นะครับว่าเป็น human animal คือเป็นพวกมนุษย์อะไรสัตว์ในร่างมนุษย์อ่ะพูดง่ายๆอ่ะเขาดูถูกแบบนี้อันนั้นเวลาศึกษาคัมภีร์กุรอานเนี่ยเราจะรู้อ๋อเขามีทัศนคติแบบนี้นี่เองมันปลูกฝังกันมาครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับอันนั้นเมื่อบริษัทนะครับไม่เชื่อฟังคำสั่งขององค์แน่นอนครับถ้าหากว่าเราเป็นนายเราเป็นเจ้าของบ้านเรามีคนใช้แล้วก็คนใช้ไม่ทำตามคำสั่งของเราเราจะเก็บเอาไว้นะเราก็ไม่เก็บเอาไว้เขาบอกงั้นต้องออกจากบ้านฉันไปก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่าไม่เชื่อฟังฉันฉันสั่งให้ก้มกราบอานดำซึ่งฉันสั่งนะครับจะมาทนงได้อย่างไรครับดังนั้นก็ต้องออกไปจากอาณาจักรของฉันนะครับแต่ดังที่เราได้รู้กันนะว่าอิบลิสมันขอว่าในเมื่ออาดัมทำให้ฉันเดือดร้อนต้องออกมาจากอาณาจักรพระองค์แล้วเนี่ยฉันจะขอหลอกลวงลูกหลานของอาดัมจนถึงวันสิ้นโลกพระองค์ก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันตามที่มันท้าทายสวาลาเราก็บอกด้วยนะครับว่าเมื่อส่งอาดัมมาฮาวามาจากโลกนี้แล้วเนี่ยอิบลิสก็มาด้วยแล้วมันก็ทำหน้าที่หลอกรวมลูกหลานของอาดัมเพราะนี่คือคำอาฆาตของมันแต่อัลลอฮ์จะบอกเอาไว้ว่านะครับมันไม่สามารถจะหลอกลวงบ่าวที่กตัญญูเชื่อฟังฉันอัลลอฮ์บอกไว้เลยเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่าการจะรอดจากการถูกล่อลวงของอิบลิสชัยฏอนได้นะครับประการแรกต้องมีความเชื่อฟังและมีความกตัญญูอัลลอฮ์บอกเลยว่าวิธีการจะรอดพ้นจากอิบลิสชัยฏอนที่เรามองไม่เห็นแล้วมันอยู่กับเราบนโลกใบนี้เนี่ยแล้วมันเคยประสงค์ดีกับเราจะทำอย่างไรนะครับอาดัมเดียวกันนะครับอัลลอฮฺสุบะลาเมื่อสร้างอาดัมขึ้นมาแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์จะให้มีผู้สืบทอดเจเนเรชันรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งคือต้องมีมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งตายนะครับก็ต้องมีคนหนึ่งเกิดอันนี้มนุษย์จะเกิดได้ยังไงถ้ามีแต่ผู้ชายคนเดียวอย่างเดียวเพราะนั้นก็จึงต้องสร้างคู่ครองให้ในเรื่องการสร้างคู่ครองเนี่ยก็มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเช่นกันนะครับคัมภีร์ไบเบิลก็บอกว่าพระเจ้าสร้างผู้หญิงคือฮาวาดัมเนี่ยมาจากซิกโครงของผู้ชายนะครับบรรยายว่าพระเจ้าได้ชักซิกโครงของอาดัมออกมานะครับแล้วก็มาสร้างผู้หญิงอันนี้เป็นสิ่งที่มีกล่าวอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเพราะนั้นจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยที่ว่าพระเจ้าสร้างฮาวาขึ้นมาผู้หญิงคนแรกจากการดึงกระดูกซี่โครงของอาดัมนักวิทยาศาสตร์ก็ไปตรวจดูถ้ามันดึงมากระดูกซี่โครงเคยจับดูว่าเท่ากันหรือเปล่ากลับไปบ้านช่วยไปเช็คหน่อย
กระดูกซี่โครงไม่เท่ากันนะครับตอนนี้ก็แปลว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมนะครับพอมาถึงสมัยของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้หญิงด้วยดีเพราะพระองค์สร้างผู้หญิงเนี่ยมาจากซี่โครงแล้วก็ส่วนที่งอที่สุดของซี่โครงก็คือส่วนที่อยู่ตอนบนเพราะนั้นจงปฏิบัติต่อผู้หญิงได้ดีอย่าพยายามที่จะไปดัดซี่โครงซึ่งมันโค้งๆงอๆอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวมันจะหักแล้วมันจะหมายถึงการหย่าตามมานะครับอันนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับนบีพูดอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงพวกคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมาขยายบอกความจริงนะครับในซูเราะห์อันนิสาที่เราได้ยินตอนที่กล่าวพุทธบัญญัติกันนะครับยะฮันนาสุตะกูร็อบบะกุมุลละซีคอลักตุมมินนัฟซิวาฮิดะฮ์วะคอลักมินฮาซาวญะฮาวะบัซะมินฮุมาริจาลันกะซีรอวะนิสาพวกมนุษย์ชาติเอ๋ยอันนี้พูดกับมนุษย์ชาตินะยะฮันนาสุยะฮันนาสุตะกูร็อบบะกุมุลละซีว่ามนุษย์ชาติเอ๋ยจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างสิ่งเจ้ามาจากชีวิตหนึ่งมินนัฟส์นัฟส์ชีวิตนัฟส์คืออะไรนะครับนัฟส์ก็คือส่วนที่เป็นชีวิตมนุษย์มีทั้งร่างกายและวิญญาณแล้วท่านในมุสลิมจึงต้องมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับกล่าวเอาไว้แล้วว่าพระองค์สร้างอาดัมขึ้นมาตอนนั้นอาดัมเป็นดินแล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปวิญญาณนี่คือรูห์วิญญาณนี่คือรูห์นะครับอันนี้นบีมูฮัมมัดต้องมาอธิบายนะครับว่ามนุษย์เนี่ยกำเนิดในครรภ์เนี่ยโดยการผสมระหว่างตัวสเปิร์มในหน้ามัสยิดของฝ่ายชายซึ่งมีจำนวนมากมายแต่จะมีตัวเดียวเท่านั้นที่ไปผสมกับไข่แล้วก็กลายเป็นก้อนเลือดก้อนเลือดเนี่ยในคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าอัลลักที่เราอ่านอิกรอบิสมิกรอบิกัลลอฮิคอลักคอลักอันอินซานะมินอัลลักอัลลักก็คือก้อนเลือดสีดำๆเหมือนกับเฉากล้วยหรือเหมือนปริงเนี่ยที่เกาะผนังมดลูกอยู่ไปผสมกันนะครับตอนเป็นอัลลักเนี่ยมันยังไม่มีก้อนเนื้อเป็นก้อนเลือดนะครับพอครบ120วันท่านยูซัมก็บอกว่าได้ให้มาลาอิกะห์เนี่ยนำรูห์มา120วันนะครับแล้วก็รูห์เมื่อมาปฏิสนธิกับอัลลอฮ์ก็กลายเป็นนัฟส์คือตัวตนมีทั้งวิญญาณนะครับมีทั้งเนื้อหนังจากก้อนเลือดเป็นเนื้อหนังแล้วก็มีกระดูกมีเนื้อห่อหุ้มที่กล่าวเป็นขั้นตอนนะครับนบีบอกเนี้ยนะครับว่า120วันมนุษย์เราเริ่มเป็นนัฟส์ละเป็นตัวตนละที่จะพัฒนาต่อไปมาเป็นมนุษย์เห็นไหมท่านนบีเนี่ยมาบอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนัฟส์นะครับก็คือตัวตนของเราแล้วก็สร้างจากตัวตนเนี่ยแหละครับของผู้ชายให้มาเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นการที่สร้างมาจากกระดูกซี่โครงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากระดูกซี่โครงเสมอไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เอ่ยถึงเนี่ยไม่จำเป็นต้องหมายถึงวัตถุเช่นอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างความตายอัลลอฮ์ทรงสร้างชีวิตเนี่ยความตายกับชีวิตเป็นวัตถุที่ไหนอ่ะเพียงแต่ต้องการจะเปรียบเทียบว่าผู้หญิงมีนิสัยอ่ะงอๆมันงอนอย่างเงี้ยผู้ชายต้องเข้าใจแล้วกระดูกซี่โครงเนี่ยมันติดอยู่กับกระดูกสันหลังนะผู้ชายเป็นกระดูกสันหลังผู้หญิงเป็นกระดูกซี่โครงมันก็อยู่ด้วยกันได้นะครับอย่าพยายามไปหักซี่โครงอย่าไปดัดให้มันตรงมันหักอย่างเดียวเพราะอัลลอฮ์กำหนดธรรมชาติของผู้หญิงว่าเป็นอย่างนี้แล้วคุณไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่อัลลอฮ์ประทานให้กับผู้หญิงไม่ได้ทางที่ถูกต้องก็คือการบริหารความงองงอนงอนนะวันนะเวลางอนงอนนะซื้อตั๋วก็บินไปต่างประเทศเที่ยวยุโรปไว้สอดไว้ใต้หมอนทำสอดใต้นะเดี๋ยวก็ดีขึ้นไปนะครับแต่ความงอนหมดไหมความงอนมันก็ยังไม่หมดก็บริหารกันต่อไปจะไปไหนก็แล้วแต่เกซื้อตั๋วนี่คือธรรมชาติ
นะครับแล้วก็เมื่อตอนเราละหมาดเนี่ยเราวางมือของเราไว้บนอกแล้วเนี่ยกล่าวว่าอัลลอฮฺวะซับบะฮ์วางมือไว้บนอกมาสามว่าเราจะป้องปกป้องสิโครงที่มันอยู่ในตัวของเราหมายความว่าปกป้องภรรยาของเราถ้าเรามีภรรยานี่คือความหมายของอะฮีดนี้ท่านมีซอมบอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้หญิงด้วยดีนะครับอันนั้นมนุษย์ครับถูกสร้างมาเป็นผู้ชายแล้วก็เราถูกสร้างผู้หญิงให้เป็นคู่ตรงนี้นะครับเรื่องราวของอาดัมเนี่ยนอกจากจะไปบอกกับพวกบันทึกอิสราเอลแล้วคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ไม่ใช่ทันสมัยนะมันล้ำสมัยอ่ะนะครับแล้วจะล้ำสมัยจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกแล้วก็มันตอบโจทย์ในทุกอย่างที่คนพยายามที่จะท้าทายความเชื่อเรื่องการสร้างของพระเจ้าโดยเริ่มแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ว่าพระเจ้าไม่มีครับคือมันมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาโดยที่พระเจ้าไม่ได้สร้างเกิดขึ้นมาเองโดยการที่มีสารเคมีบางชนิดนะครับ4-5อย่างก่อตัวขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นสัตว์เซลล์เดี่ยวแล้วก็ค่อยพัฒนาการเจริญเติบโตขยายเซลล์ออกมาอยู่ในน้ำจากสัตว์น้ำขึ้นมาบนบกจากบนบกนะครับอวัยวะที่ไม่ใช้ก็หายไปก็กลายมาเป็นลิงมาเป็นคนนี่คือทฤษฎีที่มนุษย์มันคิดมาหลังจากฝรั่งมันเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่งก่อนหน้ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยฝรั่งไปเรียนที่อันดาลูสที่ในสเปนเมืองคอร์โดบานะครับก่อนจะไปเรียนต้องเรียนเป็นภาษาอาหรับได้รับความรู้ต่างๆมากมายแต่พอยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกลับปฏิเสธความเจริญรุ่งเรืองที่ศาสนามอบให้ฝรั่งมาก่อนเนี่ยนะครับมันมาเรียนจากโลกมุสลิมนะครับแต่พอมันเจริญแล้วมันคิดว่าแค่สติปัญญามนุษย์เนี่ยพอแล้วคิดได้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของศาสนาแล้วมันก็ไปคิดทฤษฎีขึ้นมาว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาได้อย่างไรเพราะมันต้องการหาคำตอบไงว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาอย่างไรครับมันก็สงสัยมนุษย์เนี่ยเกิดมาอย่างไรแล้วมันก็เรียนสูงจบเอกมโนจบโทจินตนาการครับทึกทักอันนี้ขึ้นมานะครับการสร้างมนุษย์ของมันก็เหมือนกับการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลอ่ะนะครับเอาน้ำหวานใส่เอาโซดาใส่เอากลิ่นวานิลงวานิลาอะไรใส่เอาน้ำแข็งใส่เขย่าออกมาได้ที่แล้วก็เทออกมามันคิดอย่างนั้นนะครับความจริงแล้วเนี่ยตั้งคัมภีร์ไบเบิลตั้งคัมภีร์พุทธศาสนาพูดเหมือนกันนะครับคัมภีร์ก่อนหน้านี้ก็พูดเหมือนกันหมดนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ไอ้เรื่องที่ว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาเองนะมันเพิ่งเกิดมาจากคนที่เรียกว่าอวิชชายุคใหม่ยะเฮนยุคใหม่ก็คือพวกไอเทียสคือพวกปฏิเสธพระเจ้าพอปฏิเสธพระเจ้าก็งู้ทันทีวิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นไสยศาสตร์ใช่ไหมอันนี้คำพิการจะให้คำตอบถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมานะโดยวิธีการของคุณครับคุณสร้างขึ้นมาดินะแล้วถ้าคุณบอกว่ามนุษย์เนี้ยกันมาจากลิงเนี่ยคุณมีหลักฐานไหมเอาหลักฐานมามันก็จนด้วยปัญญาจนกระทั่งสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อที่จะตอบคำถามของคนที่สงสัยว่าถ้ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงเนี่ยมันต้องมีช่วงต่อระหว่างมนุษย์กับลิงแล้วช่วงต่อตรงนี้อยู่ที่ไหนเนื่องจากคุณไปขุดค้นที่นี่มามากมายนะครับแต่คุณก็ไม่เคยเจอกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่เป็นช่วงต่อระหว่างลิงกับมนุษย์นะจะได้ที่สุดนะครับมันก็ไปหลอกลวงโลกโดยการเอาหัวกะโหลกของลิงใหญ่มาพวกคิงคองหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอากระดูกแขนกระดูกขาของมนุษย์เนี่ยมาเรียงกันนะแล้วก็ประกาศว่านี่ไงเราพบแล้วว่าช่วงต่อ
ระหว่างลิงกับมนุษย์เนี่ยเราเจอได้ที่เมืองพิลดาวประเทศอังกฤษมาชมได้เลยเราตั้งมาในพิพิธภัณฑ์เขาตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษนะครับเมื่อประมาณสักร้อยปีก่อนด้วยความภาคภูมิใจแต่พอวิทยาศาสตร์เขาเจริญเขามีการคิดประดิษฐ์น้ำยาฟลูออไรด์เทสต์ฟลูออไรด์นี่เขาเอามาทำน้ำยาไปฟันเขาทำฟลอไรด์เทสต์โดยการเอาสารฟลอไรด์ไปหยดใส่ที่กระโหลกศีรษะกับกระดูกส่วนอื่นๆปรากฏว่าการซึมของฟลอไรด์การดูดซับฟลอไรด์ของกระดูกส่วนหัวกระดูกส่วนอื่นมันไม่เท่ากันนั่นแสดงว่ามันกระดูกของสัตว์ที่แตกต่างกันเรื่องจะถูกเปิดโปงขึ้นมาลงข่าวในหนังสือพิมพ์จนตั้งต้องเอาโครงกระดูกมนุษย์นิ้วดาวเนี่ยออกจากพิพิธภัณฑ์และตีการสารภาพว่ามีการทำเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อการแกล้งเพื่อนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระดูกซี่โครงหัวกระโหลกมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ว่าที่ฝรั่งทำมากกว่านั้นก็คือความพยายามต้องการพิสูจน์ว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงไปถึงแอฟริกาแล้วก็ไปพบมนุษย์ปิกมี่ในแอฟริกามนุษย์ปิกมี่ก็คือมนุษย์ร่างเล็กๆตัวดำไม่มีอารยธรรมเหมือนมนุษย์ภายนอกในยุโรปนะครับใส่ผ้าเตียวผืนหนึ่งพวกฝรั่งนี่ก็ไปจับออกมานะครับจับออกมาทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ใส่กรงเหมือนกับลิงกับข้างแล้วก็เอาไปตั้งโชว์ในสารักในยุโรปเพื่อเป็นการพิสูจน์เนี่ยเนี่ยเราพบแล้วครึ่งลิงครึ่งคนแต่ว่ามนุษย์บิ๊กมี่ที่เขาจับมาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ลิงเขามีครอบครัวเขามีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์เพียงแต่ว่าผิวของดำร่างเขาเล็กเขาไม่มีการศึกษาเขาอยู่ในบรรยากาศที่ร้อนระอุเขาจึงไม่ใส่เสื้อสูทเหมือนกับพวกฝรั่งนะครับก็พามนุษย์ปิกเนี่ยมีชื่อด้วยนะครับโอตาเบงกาถ้ามนุษย์ที่ไม่เจริญเขาไม่มีชื่อแต่ว่าถึงแม้จะไม่ใส่เสื้อผ้าเขาก็มีชื่อชื่อว่าโอตาเบงกาไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ดูได้ครับโอตาเบงกาเขารู้สึกว่าทำไมคนพิมพ์ขาวที่เจริญกว่าเขาทำกับเขาถึงขนาดนี้วันใดที่สุดเขาก็ตรอมใจตายนี่คือทารุณกรรมนะครับที่คนพิมพ์ขาวที่ถือว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นทำกับมนุษย์ด้วยกันครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คัมภีร์กุรอานมันบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาแล้วก็มนุษย์คนเนี่ยมีสถานะเท่าเทียมครับคนอาหรับไม่ได้เหนือกับคนที่ไม่ใช่อาหรับคนที่ไม่ใช่อาหรับก็ไม่ได้เหนือกว่าคนอาหรับคำคนผิวขาวก็ไม่ได้เหนือกับคนผิวสีคนผิวสีก็ไม่เหนือคนผิวขาวมนุษย์จะแตกต่างกันดีกว่ากันก็ตรงเรื่องการตักวาความยำเกรงผมแยกกันตรงนี้แต่พระดิษฐ์บีนี่น่าอธิบายครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอาดัมเนี่ยมันตอบคำถามมันของการท้าทายยุคใหม่ที่เขาพยายามจะทำให้เป็นสิ่งถูกกฎหมายสิ่งถูกต้องนั่นก็คือเรื่องของการสมรสเท่าเทียมหมายความว่าผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงก็ได้นะครับรายการ GPT อะไรพวกนี้นะครับเขากำลังรณรงค์กันผมเคยได้รับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำวิจัยเพื่อเอาผลวิจัยเนี่ยนะครับไปอธิบายหรือตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่มันเกิดใหม่เมื่อไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาพยายามจะออกกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมเขาสัมภาษณ์ผมว่าอิสลามเนี่ยมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรนะครับผมมาอธิบายโดยหยิบยกเอาเรื่องราวการสร้างอาดัมสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับมาอธิบายให้เขาฟังเพราะต้องการจะรู้มุมมองของอิสลามเราก็ต้องเอาคัมภีร์กุรอานอธิบายเขาว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างมนุษย์มาโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าพระองค์ต้องการที่จะ
ให้มีผู้สืบทอดจากเจเนเรชันอีกเจเนเรชันหนึ่งสู่เจเนเรชันหนึ่งอันนี้กล่าวชัดเจนเขาถามว่าในกัมภีร์ไหมใช่ครับในกัมภีร์ผมตอบชัดเจนเลยถ้าสมมติว่าคุณมาสมรสเต้าเทียมผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้ผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้มันตอบสนองพระประสงค์ของรัฐบาลในเรื่องของการสร้างประชาชาติประชากรรุ่นใหม่ไหมมันก็ไม่ตอบสนองนะครับและอย่างหนึ่งในการที่ผมจะส่งให้มนุษย์นะครับเกิดขึ้นรุ่นแล้วรุ่นเล่าเนี่ยมันจึงจำเป็นจะต้องมีคู่สมรสคือเป็นเพศหญิงดังนั้นการจะแต่งงานเนี่ยตามหลักศาสนาที่ตามหลักกฎหมายเนี่ยครับมันก็ต้องมีผู้ชายผู้หญิงเป็นคู่สมรสแต่งงานกันกำหนดเอาไว้ในอิสลามเรากำหนดเอาไว้เลยว่าการจะแต่งงานเนี่ยอิหม่ามจะทำได้เมื่อต่อมาผู้ชายผู้หญิงมันจะแต่งให้ผมบอกกันเลยถ้าคุณเป้ชายกับเป้ชายเวทีกับเป้หญิงเนี่ยควรไปให้อิหม่ามทำนิกายให้อิหม่ามไม่ทำอิหม่ามทำก็บาปอิหม่ามการสมรสก็ไม่มีผลการนิกายก็ไม่มีผลผมบอกเขาไปตรงๆเลยนะครับนอกจากจะไม่ตอบสนองประสงค์ฟอนล้อแล้วเนี่ยครับเขาพยายามจะแก้จากเพศชายเป็นเพศหญิงพูดจะบ่าวเพศชายจะสาวเพศหญิงเขาใช้คำว่าคู่สมรสคำว่าคู่สมรสเนี่ยมันกว้างไงจะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ได้เห็นไหมเขาต้องการแก้ตรงนี้ในขณะที่ประเทศยุโรปนะครับซึ่งแบ็กกราวด์เขาก่อนในอดีตนะเป็นที่นับถือศาสนาคริสต์และในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างของเรื่องเมืองโซดอมสมัยนบีลูธที่เราได้ทำลายลงไปแล้วเพราะผู้ชายชอบกับชายมีผู้หญิงให้แล้วไม่เอาชอบกับชายเราถึงลงโทษใครในคัมภีร์ทางศาสนาอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องราวของชุมชนนบีลูธในเมืองโซดอมและเมืองกอมอร่าที่อัลเลาะห์ได้ทำลายไปเพราะว่าผู้ชายมีความวิปริตทางเพศนะครับทีนี้ไอ้ความวิปริตทางเพศเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะผู้ชายมีอารมณ์รู้สึกผู้หญิงเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่กําเนิดเนี่ยมันไม่ใช่รสนิยมมันก็เป็นเรื่องการกําหนดของอัลเลาะห์แต่ถ้าเป็นเรื่องรสนิยมนี่มันไม่ใช่แล้วเนี่ยรสนิยมมันเกิดจากตัวคุณไม่ใช่เกิดจากอัลเลาะห์นะครับคราวนี้เขาจะมาอ้างว่าเมื่อเขามีความวิปริตทางเพศขึ้นมาเขาจะมีอารมณ์รุนแรงเขามีความต้องการทางเพศสูงเขาก็จะมาอ้างตรงนี้มองบอกว่าคุณจะเพศอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องมีความรู้สึกควบคุมทางเพศให้ได้คุณมีอารมณ์ทางเพศไม่ใช่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงกับผู้ชายผู้ชายบางคนก็มีอารมณ์รุนแรงแต่เขาเก็บผู้หญิงบางคนก็มีอารมณ์เพศรุนแรงแต่เขาก็ต้องเก็บแต่เขามีทางออกคือการแต่งงานผู้ชายกับผู้หญิงเห็นไหมคุณจะมาอ้างตรงนี้ชายกับชายมันไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณทำแบบนั้นนะชายกับชายเอารถทำลายมาแล้วสมัยนบีลูธเขาไม่รู้เรื่องในนี้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเขาทำแบบนั้นเนี่ยเขาก็ต่ำกว่าบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนะครับวัดรับตุนาวนอัสวาลาซาฟิดีนเอาล่ะจะทำให้เขาเนี่ยต่ำดีกว่าความต่ำทั้งหลายคือสัตว์เนี่ยเรารู้ว่ามันมีฐานะต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยแต่สุนัขตัวผู้ก็ไม่มีความต้องการทางเพศไม่สมฉูกกับสุนัขตัวผู้แต่ถ้าคุณทำอ่ะคุณต่างกว่าหมาไหมใช่ไหมนี่ไงเกิดผลต้องตอบไปตรงนี้เพราะฉะนั้นคำพีฟุรานมันมีว่ามีสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาตอบปัญหาที่มนุษย์เนี่ยนะครับขัดข้องสงสัยตอบได้นะครับเขาทำการวิจัยนะครับแล้วก็ทำการสัมภาษณ์เราก็อัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยที่สุดเราได้รับทางนำจากอัลกุรอานแล้วก็มาตอบว่าควรจะใช้คำว่าสมรสเต้าเทียมคู่สมรสแต่ถ้าหากว่าคุณจะไปทำพิธีในการทำพิธีแต่งงานระหว่างชายกับชายเด็กกับเด็กเนี่ยอิสลามไม่ยอมรับและจะไม่ยอมรับจนถึงวันสิ้นโลกและก็จะไม่มีอิหม่ามคนใดด้วยนะครับที่จะไปทำพิธีนิกายให้แก่จะบอกเจ้าสาวที่เป็นเพศเดียวกันเพราะอิหม่ามก็จะบาปการนิกายก็จะไม่มีผล
นะครับอย่าว่าแต่ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงนะครับแม้แต่ผู้ชายกับผู้หญิงไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอก่อนที่จะทำพิธีฎีกาเนี่ยมันก็คือการจดทะเบียนการผิดประเวณีโดยปริยายนั่นเองทุกศาสนานะครับเขาจะต้องทำพิธีสมรสทางด้วยการแต่งงานตามหลักศาสนาก่อนแล้วถึงจะไปจดทะเบียนเพราะการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการรวมผู้หญิงกับผู้ชายนะครับโดยทางนิติกรรมสัญญาดังนั้นเป็นสัญญาอย่างหนึ่งเป็นนิติกรรมสัญญาแต่การแต่งงานมันไม่ได้เป็นแค่การรวมทางด้านนิติกรรมว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นสามีภรรยาแต่ว่ามันจะต้องมีการรวมกันทางด้านวิญญาณด้วยการรวมกันทางด้านวิญญาณหมายความว่าอะไรไหมครับว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องมีสัญญาเดียวกันกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนว่าจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺเดียวแล้วก็จะเชื่อฟังองค์ตามที่นบีมูฮัมมัดนำมาคือการกล่าวอัลลอฮฺชาดะนะครับนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายชายหญิงทำสัญญาเดียวกันกับอัลลอฮฺเป็นสัญญาใหญ่อัลลอฮฺจึงอนุญาตให้ทำสัญญารองคือสัญญาแต่งงานดังนั้นสัญญาแต่งงานจึงเป็นสัญญารองที่อยู่ภายใต้สัญญาใหญ่นะครับถ้าหากว่าสัญญาใหญ่เนี่ยนะครับถูกทำลายผิดสัญญากับอัลลอฮ์สัญญารองสัญญาแต่งงานก็ถือว่าเป็นการโมฆะโดยปริยายหมายถึงความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเป็นอันสิ้นสุดยุติโดยไม่ต้องมีการหย่าอยู่ร่วมกันไปก็คือเป็นการซินาการผิดประเวณีที่ต่างฝ่ายก็ตามสะสมก็ปองบาปกันไปเรื่อยๆครับอันนั้นเรื่องราวของการสร้างอาดัมนะครับมันมีหลากหลายมิติให้เราคิดนะครับเป็นเรื่องราวที่เราต้องการจะมาเน็บแนบพวกบันนีอิสราเอลอย่างสุภาพแต่เจ็บลึกนะครับโดยเอาเรื่องราวที่อิบลิสนะทนุมโอหังไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ที่บัญชาให้มันร่วมกับต่ออาดัมนะครับเพราะว่ามันทนงไงต้องการจะบอกพวกบันนีอิสราเอลว่าถ้าแกคิดอย่างนี้ว่าคนอื่นแย่อีกแปรต่ำกว่าแกก็ไม่ต่างจากอิบลิสเพราะอิบลิสมันคิดอย่างนี้เหมือนกันแหละนี่เป็นการเหน็บแนมที่คลาสสิกมากเห็นไหมฮะลักษณะเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ก็ต้องการสอนให้อาดัมเห็นกับตาเพราะตอนสอนความรู้ให้แกอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความรู้ทางสติปัญญาเป็นความรู้ซึ่งมันเป็นนามธรรมไม่มีใครเห็นแต่เนื่องจากอาดัมเนี่ยนะครับมีความรู้แล้วอัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบครับว่าจะเชื่อฟังอัลลอฮ์หรือไม่และผลในการไม่เชื่อฟังเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้เตรียมสถานการณ์จำลองนะครับโดยการให้อิบลิสเนี่ยมันฝ่าฝืนคืออัลลอฮ์กำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเห็นว่าการฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอย่างไรต่อหน้าอาดัมคืออาดัมอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วอิบลิสเนี่ยมันฝ่าฝืนน่ะนะครับอัลลอฮ์ก็ต้องการจะให้อาดัมเนี่ยเห็นด้วยตาตัวเองว่าผลของการฝ่าฝืนเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพื่อจะได้มาบอกลูกหลานนะครับว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างมาแล้วในฐานะที่เป็นบ่าวก็ต้องมีการเชื่อฟังแต่การเชื่อฟังจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความศรัทธาการจะมีความศรัทธาได้ก็ต้องใช้สติปัญญาดึงดูดเสียก่อนในฐานะที่มีสติปัญญานะครับนี่คือเรื่องราวที่กล่าวไว้ในเรื่องราวของอาดัมนะครับในคัมภีร์กุรอานนะครับนอกจากเรื่องราวการสร้างของอาดัมที่ให้ความรู้ให้กับมนุษย์กับเรามากมายแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของลูกอาดัมเองตามมาใช่ไหมครับกอบีกับฮาบีลจะเป็นลูกของอาดัมนะครับในจำนวนอีกหลายๆคนที่อาดัมมีอยู่นะครับแต่ว่านักวิทยาการเขาค้นพบได้ว่านอกจากกอบีฮาบีลแล้วก็มีชีสแล้วนะครับกอบีกับฮาบีลเนี่ยมีน้องสาวที่เป็นคู่แฝดมีน้องสาวที่เป็นคู่แฝดอันนี้เมื่อมาอยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้มีประชากรเกิดขึ้นมันผ่านการแต่งงานอัลลอฮ์อาดัมก็ต้องการให้ฟอบีนผู้เป็นพี่
แต่งงานกับน้องสาวของฮาบีนและให้ฮาบีนแต่งงานกับน้องสาวของกอบีนแต่กอบีนไม่ยอมครับอาจจะเห็นว่าน้องสาวของตัวเองคู่แฟนของตัวเองเนี่ยสวยกว่าไม่ยอมอาดัมก็ปวดหัวเลยครับลูกไม่เชื่อฟังทำไงเห็นนะวันนี้ให้บทเรียนคือเมื่อลูกไม่เชื่อฟังพ่อเอาวิธีการให้อัลลอฮ์ตัดสินก็บอกให้กอบีนกับฮาบีนน่ะนำสิ่งของไปปีถวายต่อสุภาพเพื่อให้อัลลอฮ์เนี่ยตัดสินว่าอัลลอฮ์จะรับการปีถวายของใครคำกอบีนก็เอาข้าวโพดฝักรีบไปถวายกลางแจ้งฮาบีนก็เอาแกะตัวอ้วนไปถวายกลางแจ้งแล้วรอสักพักหนึ่งก็มีสายฟ้าฟาดลงมาที่แกะที่ฮาบีนนำไปถวายก็หมายความว่าอัลลอฮ์รับคำวิงวอนของฮาบีนกอบีนต้องแต่งงานกับน้องสาวของฮาบีนแต่ฮาบีนแต่งงานกับน้องสาวของกอบีนแต่กอบีนไม่ยอมแม้จะได้รับการตัดสินจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะคิดจะฆ่าฮาบีนฮาบีนน่ะผู้เป็นน้องบอกว่าถ้าพี่จะฆ่าน้องน้องจะไม่ยกมือขึ้นต่อต้านความพยายามจะฆ่าของพี่เลยน้องจะปล่อยให้เป็นบาปที่จะติดตัวพี่ไปจนถึงวันสิ้นโลกนะครับอันนี้สุดกอบีนก็ฆ่าน้องชายของตัวเองเอาหินทุบนะครับน้องตายแล้วก็ไม่รู้จะจัดการศพอย่างไรแบกน้องอยู่บนบ่าจะจัดการอย่างไรนะครับนี่ด้วยความไม่รู้ไงนะครับต้องการอย่างนี้ความไม่รู้แม้กระทั่งจะจัดการฝังศพอัลลอฮ์จึงได้ส่งอีกาสองตัวมาจิบตีกันตัวหนึ่งตายไอตัวที่ชนะก็เอาเล็บคุยดินแล้วก็เขี่ยตัวที่ตายฝังไปแล้วก็เอาเท้าเขี่ยดินกบการฝังศพจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนโลกใบนี้อันเป็นเรื่องราวของครอบครัวอาดัมที่เกิดขึ้นในคัมภีร์กุรอานนะที่เราต้องการจะให้ได้เห็นว่านี่เป็นเรื่องมุอ์จิซาตนะครับมุอ์จิซาตคือปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ก็เพราะว่าท่านในพระสัมเนี่ยอ่านหนังสือมาเขียนหนังสือไม่ได้และไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับขณะเดียวกันก็เป็นการบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์มาจากดินแล้วก็มนุษย์ทุกคนนะครับถูกสร้างมาจากดินวันหนึ่งก็ต้องกลับไปสู่ดินแล้ววันหนึ่งนะครับพระองค์ก็จะให้เขาออกมาจากดินในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายนี่เป็นบทเรียนนะครับที่เราอยากจะฝากเอาไว้นะครับเมื่อเราอ่านกุรอานพยายามทำความเข้าใจเดือนรอมฎอนนี้จะมาถึงแล้วนะครับเราจะอ่านกุรอานกันอ่านกุรอานเป็นเรื่องดีนะครับหนึ่งตัวอักษรได้หนึ่งผลบุญเดือนรอมฎอนก็คูณสิบเข้าไปแต่เราต้องอ่านแล้วก็รู้ความหมายด้วยเพราะว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของเราเลยต้องทำความเข้าใจเพื่อให้เราได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็เกิดความงอกงามทางสติปัญญาซึ่งถือว่าเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของเรานะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอกราบต่อสุภาพนะครับได้ตอบแทนความดีงามให้แก่ผู้ที่จัดงานในครั้งนี้แล้วก็ขอกราบต่อสุภาพได้ส่งประทานสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์กับทุกท่านในท่านได้ถือเสียงตลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็สุภาพได้ส่งตอบรับการงานที่ได้ทำไปในเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดการอ่านกุรอานการซิกรุลลอฮ์แล้วก็ขอให้เราได้มีความสุขในการเจริญรอดวันอีดแล้วก็ให้พระองค์ได้ประทานอายุที่ยืนยาวเราให้เราได้มาพบกับเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับอามีนยาบะบะอาตามีนซอมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์